หลังจากที่ยืดเยื้อมานานแรมเดือนนะคะสุดท้ายวันนี้เราได้ตําแหน่งประธานสภาอย่างเป็นทางการแล้วนั่นก็คือคุณวันนอแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะมองข้ามช็อตไปนะคะว่าแม้จะตกลงกันได้เรื่องของเก้าอี้ประธานสภาแต่ว่าความสัมพันธ์ในพักร่วมเนี่ยมันยังดีอยู่หรือเปล่าที่คุณพิธาบอกว่าตอนนี้พักเก้าไกลกําลังถอยเพื่อที่จะรอกระโดดไปข้างหน้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยถอยเพื่อที่จะกระโดดไปข้างหน้าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ เพื่อไทยเนี่ยเขาถอยแค่ครึง 9, ่งก้าวส่วนก้าวไกลเนี่ยถอยไป9ก้าครึง่งค่ะนี่คือประเด็นการเมืองที่ทีมข่าวท็อปนิวเราฟันธงเลยว่ามันคือยุทธการกินรวบส่งตรงจากแดนไกลเลยค่ะส่งมาไกลข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะอย่างที่ทราบกันว่าอาจารย์วันนอเนี่ยปัจจุบันเป็นหัวหน้าประชาชาติแต่ในอดีตก็คือไทยลักไทยนะคะได้ตําแหน่งในยุคข,ของคุณักศรีออแดนไกลคุณนักศิลป์ชินวัตร เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเป็นรัฐมนตรีเกษตรอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นกระทรวงเกรดเอนะคะนอกจากอาจารย์วันนอเลขาธิการพักประชาชาติอย่างพันตํารวจเอกทวีสอดส่องก็เติบโตในยุคข,ของคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์อย่างพลตํารวจพันตํารวจเอกทวีเนี่ยในยุคข,ของคุณทักษิณเนี่ยเป็นอธิบดีดีเนะคะในยุคข,ของคุณยิ่งลักษณ์เป็นเลขาธิการสอบอบตอคนดัง ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในพื้นที่จงังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ในยุคนั้นสมัยพักไทยรักไทยนะคะนโยบายภาคใต้ทําให้คนใต้เนี่ยยังไงยังไงก็ไม่เลือกพักของตระกูลคุณทักษิณไม่เลือกเลยทําให้ในปี62เนี่ยประชาชาติก็เลยจะต้องแตกแบคงพันออกมาเพื่อไทยแตกมาเป็นประชาชาติเพื่อไทยแตกออกมาแล้วก็กลายเป็นประชาชาติดังนั้นเนี่ยการที่ประชาชาติได้เก้าอี้ประธานสภามันจะอนุมานได้ไหมว่า เพื่อไทยก็เหมือนกับได้เก้าอี้ประธานสภา,าไปด้วยคือ,ค,อคืออาจจะเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่ามันอาจจะไม่ใช่การแบบกินแบ่งกันแล้วอ่ะออ,อาจจะเป็นแบบกินรวมสำหรับเพื่อไทยทั้งประธานสภา,าทั้งรองประธานสภา,าคนที่สองใช่ค่ะแม้ว่าคุณนะัธวัชใส่เกลือนะให้สัมภาษณ์เพราะว่าก็หลายคนก็ตั้งประเด็นไงว่ามาจาก นีหรือเปล่าชื่ออาจารย์วันนอเขาบอกไม่มีหรอกเขาปฏิเสธเลยว่าชื่อนี้อาจารย์วันนอเขามีมาชื่อมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ใช่อย่างที่คุณทวุฒิ์บอกหรือเปล่าอันนี้หลายคนก็อาจจะต้องแบบรอลุ้นกันดูที่เขาบอกไงว่าการเมืองอะไรก็เกิดขึ้น<ช>ได้นะ,ะทีนี้ไปดูทำลายค่ะในเมื่อเราได้เก้าอี้ประธานสภาแล้วใช่ไหมคะนับไปจากนี้อีก10วันไม่เกิน10วันคุณมุวยจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นเป็นการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ครมอชุดใหม่แล้วนะคะก็จะถือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย เสร็จสิ้นการทํางานหลังจากที่คอรมอรถวายสัตย์ปฏิญาณอย่างเป็นทางการน่าจะไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคมแต่ทีนี้เนี่ย13กรกฎาคมที่คิดว่าจะเป็นวันโหวตเลือกนายกเนี่ยมันก็จะมีหมายเหตุก็คือว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดนะคะว่าการเลือกนายกการแต่งตั้งคอรมอรจะต้องเสร็จสิ้นภายในกรอบเวลาเท่าไหร่รู้แค่ว่า4กรกฎาคมโหวตเลือกประธานสภานับไปอีก10วันต้องเปิดสภาเพื่อที่จะเลือกนายก ในวันนั้นแหละเราจะได้รู้แล้วว่ายกแรกคุณพิธาจะได้เสียงถึง376หรือเปล่าคําถามคือเราจะโหวตเลือกนายกกันกี่ครั้งคนที่เป็นประธานสภาเนี่ยสามารถคุมเกมในสภาได้ถ้าเป็นคนของพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยนะคะก็สามารถใช้ดุลพินิษได้ไม่จาเป็นต้องรอให้ก้าวไกลพร้อม เรียกประชุมสภากี่ครั้งก็ได้หรืออาจจะเปิดโอกาสให้พักก้าวไกลสักครั้งสองครั้งในการเสนอคุณพิธาหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะมีการสัมภาษณ์อาจารย์วันนอค่ะแล้วก็กลายเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์หลายสำนักให้สัมภาษณ์แต่ละช่องแม้ว่าจะคนละช่วงเวลาแต่ว่าเนื้อหาหคล้ายกันอย่างเช่นอันนี้ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีโชว์นะคะ คุณวันนอรเนี่ยโดนนักข่าวถามว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นประธานสภาจริงๆการโหวตนายกของคุณพิธาสมมุติว่าในรอบแรกเนี่ยไม่ผ่านจะทํำยังไงต่อไปคุณวันนอนก็มีคําตอบหรือว่าไปให้สัมภาษณ์กับไทย PBS อันนี้ประชาไทยโค้ดมานะคะวันนอรระบุยังน้อยต้องมีโหวตเลือกพิธาสองครั้ง มากกว่านั้นสมาชิกสองสภาอาจจะไม่ครบองค์ประชุมถ้าเกิดว่าเราคลิกไปดูรายละเอียดของข่าวนะคะข่าวข่าวนี้เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างอย่างที่บอกค่ะคือมีนักข่าวเนี่ยถามอาจารย์วันนอว่าสมมุตินะคุณวันนอนนะถ้าได้เก้าอี้ประธานสภาจริงๆเนี่ยก็แน่นอนว่าหมวกอีกหนึ่งใบก็คือจะต้องเป็นประธานรัฐสภาทําหน้าที่เป็นประธานในวันที่โหวตเลือกนายกแต่ถ้าเกิดว่าวันแรกที่มีการโหวตเลือกนายก คุณพิธาเสียงไม่ถึงสา6ร้อเจ็ดสิหทําโหวตครั้งต่อไปได้ไหมโหวตครั้งต่อไปได้ไหมอาจารย์มนโนบ,บอกได้อาจจะต้องเสนอให้ประชุมสภาอีกประมาณหนึ่งถึงสองครั้งนะคะค่ะให้เก้าไก่เขาสบายใจใช้คําว่าให้เก้าไก่สบายใจก็เสนอไปอได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวเปิดให้อีกสักครั้งสองครั้งเออคุณจะได้สบายใจว่าแปดพักร่วมอยากร่วมมือโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกนะนะักข่าวถามว่าโหวตมากกว่านั้นไม่ได้หรอคะอาจารย์มานนบอกว่า ประธานสภาจะดันอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องมีหลากหลายเหตุผลหลากหลายองค์ประกอบเดี๋ยวสมาชิกเขาจะไม่อยากมาประชุมอืองค์ประชุมมันไม่ครบคือเขาบอกเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดไปเรื่อยๆเนี่ยเปิดไปเรื่อยๆแล้วก็ให้แต่แบบเสนอคุณพิธาพุทธาแล้วมันไม่ได้สักทีเนี่ยเขาเบื่อเดี๋ยวเขาเบื่อการเดี๋ยเดี๋ก็มันก็ไม่มามาก็ไม่ได้อีกไงใช่หรอพักเก้าใครไม่ถูกใจสิ่งนี้แล้วนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นประธานสภาของพรรคก้าไกลเองดิฉันว่าก็คงโหวตไปเรื่อยๆชาจนกว่าจะได้อะจนกว่าจะได้ใช่จนกว่าจะได้จนกว่าจะครบถามว่าแล้วเส้นทางไปสู่เก้าอี้นายกของคุณพิธาเนี่ยการรวบรวมเสียงไปสู่376ไปถึงไหนแล้ววันนี้คุณพิธาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเอออยากให้รอดูเวลาใกล้ๆแต่ยืนยันว่ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะดีขึ้นเรื่อยๆ ใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆใกล้3 7 6มากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้วันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าทีมเจราจานเนี่ยคุยกับสอวอแล้วเริ่มมีสอวอ่อะเริ่มมั่นใจและเสียงเนี่ยยังไงก็ใกล้3 7 6แน่นอนค่ะวันนี้ก็สัมภาษณ์แบบนี้อีกมั่นใจให้ดูเวลาใกล้ๆมากขึ้นเรื่อยๆค่ะดีขึ้นเรื่อยๆเราให้ทีมข่าวการเมืองโทรไปเช็คกับสวในระดับที่เป็นคีย์แมนเลยนะคะ ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสวออจะโหวตให้ก้าวไกลอยู่ที่ประมาณ20คนบวกบวกแต่เขาต้องการเสียงเท่าไหร่ก็60กว่า64เพราะาจะไม่เอ,เอาเสียงสอสมาบวกลบยังไงก็ไม่ถึงไม่ได้ก็ต้องข้ามขั้วแล้ว<ช>คุณจะข้ามขั้วไหมล่ะ จะตะบัดสัตว์ไหมล่ะข้ามโคก็ยากไล่หนูไปอยู่กับมแมลงสาบมีลุงไม่มีเรามีกอนไม่มีกู้รือจะภูมิใจไทยวันนี้ก็ชัดอยู่นะไม่เอาไม่ยกมือให้งด<ก>ออกอเสียงเ,เสียงสอวอเท่านั้นเราก็เช็คก,กับสอวอร,ระดับคียแมนเลยนะคะเป็นแบบคุมเสียงทั้งในขั้วของสอวฝั่งลุงตู่ลุงป้อมตอนนี้เนี่ย มีสวโหวตให้ก้าวไกลอ่ะสิบบวกลบสองสิบบวกลบสองจากเดิม20บวกบวกเพราะอะไรรู้ไหมคือสวมองว่าเรื่องของการแก้1นึหนึ่งสอง พักก้าวไกลไม่มีท่าทีจะลดระดับความรุนแรงลงมาแล้วยังมีปมแยกดินแดนด้วยมันเป็นความมั่นคงทั้งทั้งสองเรื่องไงแล้วคุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์วันนี้เรื่องของเสียงประชาชนเนี่ยเขาาก็ถามแลยว,ว่ามาตรานึหนึ่งสองจะเอายังไง<อ>คุณจะรุกได้คุณจะถอยเป็นเนี่ยต่หนึ่งหนึ่งสองจะแก้ไม่แก้แล้ว<ช>เขาก็บอกว่ายังไงก็ต้องแก้สวเนี่ยบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะใช้วิธีการงดออกเสียงใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าตอนนี้สวส่วนใหญ่อาจจะยกมือ ไม่โหวตให้คุณมิธาเลยคือออกเสียงอะออกเสียงว่าไม่เอาอะอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยสวคำนูลสิทธิสมานเคยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ปม1นึที่บอกว่าพรรคก้าไกลเนี่ยการเดินหน้าในการแก้มอ1นึมันเหมือนกับการเปิดประตูหลังบ้านหน้าบ้านไม่เปิดแต่เปิดประตูหลังบ้านลดความสําคัญของสถาบันลงมามแล้วก็อย่าลืมว่าล่าสุดสารรัฐธรรมนูญได้ทำคำสั่งไปที่อายการสูงสุด ให้ชี้แจงปมทนายธีรยุทธ์อีกว่าตกลงแล้วเนี่ยที่เขาไปยื่นว่าให้ก้าวไกลเนี่ยยกเลิกการโฆษณาการพูดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองหรือยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองซึ่งก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้ไอการสูงสุดเนี่ยจะมีคําเป็นมติอย่างไรแล้วก็ไปที่สารรัฐอีกแล้วเรื่องของการแก้หนึ่งหนึ่งสองการที่พักก้าวไกลเอาไปหาเสียงเนี่ยอย่าลืมว่าย้อนกลับไปในสมัยรุง้งเพนกวินอานอน์ไปขึ้นไปีที่ธรรมศาสตร์แล้ว ผักดันเรื่องของการปฏิรูปสถาบันการปฏิรูปก็คือการแก้112การยกเลิก112ซึ่งศาลเนี่ยมีคําพิพากษาออกมาแล้วว่ามันเป็นการปฏิปักษ์แล้วก็เข้าข่ายล้มล้างการปกครองใช่คือปฏิรูปก็เท่ากับล้มล้างใช่ในอนาคตก็ทําแบบนี้ไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยการที่พักก้าวไกลไปเสนอแก้ไข112อ่าบนเวทีคุณพิธาไปติดสติกเกอร์ยก,ยกเลิก เราจะแก้ก่อนนะถ้าแก้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปยกเลิกพร้อมกันแต่ระหว่างนี้ถ้ามีคนเสนอยกเลิกเข้ามาเดี๋ยวเราเอาด้วยอันนี้มันจะเข้าข่ายไปสอดคล้องสอดรับกับเวทีที่ธรรมศาสตร์ที่ศาลบอกว่าล้มล้างการปกครองหรือเปล่าสพก็มีเหตุผลที่จะไม่โหวตให้เรื่องของการแบ่งแยกดินแดนอีกทีนี้ถ้าสมมุติว่าอ่าพักก้าวไกลเป็นหมันและคุณวันทอเปิดสภาให้สองรอบแล้วโหวตยังไงก็ไม่ถึง376เสียงโหวตยังไงก็ไม่ถึงสลับไหมลองพลิกไหมลองพลิกหน่อยเพื่อไทย เป็นแกนนาในการตั้งรัฐบาลมีคนดิเดตทตั้ง3คนสมมุติสมมุติว่าเสนอคุณแพททองทานล่ะคุณอุ้งอิงสวอไม่โอดะก็ยังมีเก้าไกลอยู่ในพักร่วมคุณเศรษฐาสวไม่โหวะยังมีก้าไกลอยู่ในพักร่วมคุณชัยเกษเสก็ยังมีก้าไกลอยู่ในพักร่วมเพราะาว่าเพื่อไทยกับเก้าวไกลเนี่ยมันคือ8ปพักร่วมรัฐบาลใช่แล้วสมมุติว่าไม่ใช่ไม่ใช่สูตรนี้ล่ะอ่ะลองลองเปลี่ยนไหมอ่ะก้าข้าวแข่ขัดแย้งไหม ชื่อนี้ยังมาอยู่นะอย่าลืมนะลุงป้อมสอสอสี่สิบคนแต่มีสอวอ,อยู่ด้วยคือปิดสวิตไปเลยนะคะรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าดันทุรังที่จะเดินหน้ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเข้าไปไปโหวตกฎหมายงบประมาณก็ไม่ผ่านแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ต้องพูดถึงยังไงก็อยู่ไม่ครบเทอมแต่ที่สำคัญก็คือสมมติ พลังประชารัฐถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเอาโหวตคุณใจเกษโหวตคุณอุ้งอิงโหวตคุณเศรษฐ<ท>า,าไม่สามารถที่จะได้เสียงถึง376้อได้งั้นไม่พึ่งสอวอแล้วใช้วิธีการดึงสสข้ามมาไหมสมมติเป็นพลังประชารัฐหรืออาจจะเป็นภูมิใจไทยถ้าภูมิใจไทยก็ปิดสว,สอวอไปเลยแต่ก้าวไกลอาจจะถอยออกมาเป็นฝ่ายค้านก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้คือประเด็นการเมืองที่มันยังไม่จบนะคะเกมเลือกนายกยังไม่จบ อาจจะมีคุณลุงรอก้าวข้ามความขัดแย้งอยู่ก็ได้พักเพื่อไทยเขามีแคนดิเดตตั้ง3คนซึ่งคุณพิธาก็รู้อยู่แล้วว่าเส้นทางสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ที่พยายามจะแนะนํากับบรรดามวลชนอย่างวันนี้ก็ไปแนะนําว่าเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะมาในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วนะหรือมวลชนก็จะเรียกเลยเนี่ยนายกมาแล้วนายกมาแล้ว<อ>แบบนี้ถ้ามันไปไม่ถึงตรงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วไงว่าโอกาสเนี่ยมันน้อยมาก หลังจากนี้ที่ต้องรอนะรอแค่ว่าเพื่อไทยถ้าพลิกมาเป็นแกนนำตั้มรัฐบาลแล้วเสนอแคนดิเดตของเพื่อไทยสอวอจะโหวตให้ไหมหรือจะใช้วิธีการไปดึงสสปิดสวิส,สอวอถ้าดึงสสก็ต้องดึงพักที่เป็นน้ําเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นหนังอย่างเช่นภูมิใจไทยชสมมติมาพักเดียวอ่ะเดี๋ยวกลัวภูมิใจไทยต่อรองอ่ะดึงพลังประชารัฐมา เก้าไกลจะอยู่ไหมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็วันนี้เนี่ยปมเรื่องของเก้าอี้ประธานสภานะคะมีหลากหลายความคิดเห็นทางการเมืองนะคะหลายคนมองไปในทิศทางเดียวกันว่าเกมนี้เนี่ยคุณมวยคุณพิธาเขาไม่ได้ถอยเพื่อกระโดดน,นะแต่เขากําลังถอยไปก้าครึ่งเพราะว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันเป็นทางตันคือ oh. ความเก่าเกมเนี่ยสู้พักเพื่อไทยไม่ได้อย่างเช่นสวสมชายสแสวงการค่ะ เหลือเชื่อการเมืองส้มอ่อนจัดเลยอะ่ะเดินหมากผิดตัวเดียวเสียทั้งกระดานเจอแดงเก๋าเกมกินรวบเสียหมดตัวประธานสภาและนายกเตรียมถูกปล่อยเกาะเป็นฝ่ายค้านต่ออีก4ปี่ปี จบข่าวแล้วด้อมอเป็นไงคะ <laughs> อันนี้คือบางคนเขาก็มองไงว่ามันคือเกมเพราะเนี่ยเขาเก่าเกมอยู่แล้วออสดหรือจะสู้เก่าใช่หรืออีกท่านหนึ่งค่ะคุณเมทามาสขาวอันนี้อยู่ในขั้วที่เชียร์แบบฝั่งก้าวไก่อ,อันนี้ต้องยอมรับนะคะคุณเมทาเป็นเลขาธิการคณะกรรมาการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยนะคะบอกว่าผิดหวังมากที่สองพักใหญ่ตกลงกันไม่ได้ จนต้องมีประธานสภาคนกลางจากพักที่3ก็คืออาจารย์วันนอคือมันสะท้อนว่าปัญหาความขัดแย้งเรื่องประธานสภาจากสองพักมันมีจริงๆโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยคาดหวังหรือเปล่าละ่ะหลังจากนี้เนี่ยคิดว่าเขาจะจับมือกันได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าคือรอยร้าวเนี่ยมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแล้วอย่าลืมว่าจริงๆแล้วน,นอกจากเก้าอี้ประธานสภาที่สําคัญเนี่ยอีกสเตป็ปหนึ่งก้าวต่อไปคือการโหวตเลือกนายก มันจะมีความบิดพริ้วอะไรเกิดขึ้นไหมหรือแม้กระทั่งถแถลงการเพื่อไทยกับก้าวไกลฉบับที่ออกมาเมื่อวานนี้ไอ้สี่ข้อ,อคุณม่วยคือเราก็เข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเห็นทุกข,ข้อในถแถลงการแล้ว,น,ลวน่าจะคุยกันแล้วน่าจะคุยกันแล้วจึงออกมาเป็นถแถลงการแต่กลายเป็นว่าวันนี้คุณสุดทินคุณหมอชนละนา,นายืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะมีการนิรโทษกรรมคดีหนึ่งหนึ่งสอง แล้วมันไปอยู่ในแถลงการได้ยังไงหรือคุณสุธิบอมว่าก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป oh. อ,อีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่ขึ้นมาเป็นเครดิตในการชิงรองประธานสภาคนที่หนึ่ง <c oughs> ก็คือคุณวิทยาแก้วพระดยก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าคะแนนเนี่ยมันจะเป็นยังไง <c oughs> แต่ตัวเองเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยตั้งใจขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขามาการาหนึ่งหรือสองซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดไปพูดถึงท่านอาจารย์วันนอนเนี่ยนะคะก็บอกว่ารู้จักกันมาตั้้งงแต่่พคววาามมหหัใะสุดทย ย้ายมาอยู่พักเพื่อไทยก็มีความผูกพันสูงมากกว่าพักก้าไกลดังนั้นงานนี้พักเพื่อไทยเขาไม่ได้ถอยนะแต่เป็นการเดินทีละก้าวแล้วกินข้าวทีละคำแล้วก็หมดจานดิฉันนึกถึงคุณภูมิธรรมวิทยชัยที่เคยสอนคุณรังสิมร้องค่อยๆกินทีละคำอ่ากินเยอะมันํามัมนะมันเลิกนะ่แก,กินมูมาไม่ได้กินข้าวต้องกินทีละคำคุณวิทยาแก้วพาราดัยเนี่ยมองว่า อาจารย์วันนอที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาอันนี้อ่านระหว่างบรรทัดน,นะ,ค,ะคุณวิทยาไม่ได้พูดนะคะการที่คุณวันนอมาเป็นประธานสภาเนี่ยพักเพื่อไทยเขาไม่ได้ถอยแต่เป็นการกินข้าวทีละคำเดินต้องเดินทีละก้าว <9. S 2> ไม่ต้องถอยหลังก้าวกระโดดไม่ต้องค่อยๆไปคือการเมืองไทยมันต้องแบบมองจับบจัมองแตกช็อตกันไปลึกลับซับซ้อนนะคะ,อ,ะอีกท่านหนึ่งคะ่ะคุณสมชัยศรีสุธิยากรน,นะคะอันนี้ก็ เ,เป็นอดีกกตกกตแล้วก็เคยอยู่พักเสรีรวมไทยแต่ว่าตอนนี้ท่านลาออกไปแล้วการเสนอชื่ออาจารย์วันนอในวันสุดท้ายใช่แบบ,บไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวเป็นวิธีการเก่าเก,าเกมของเพื่อไทยกลายเป็นปฏิเสธไม่ได้ก็คือเขาบอ,อก,กว่า,ก,ากลายเป็นว่าก้าวไกลเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ถามคุณว่าคุณคิดดูสิถ้าพักเพื่อไทยเสนอชื่ออาจารย์วันนอพักก้าวไกลปฏิเสธก็คือแตกหักคือวันนี้เนี่ยมีรายงานข่าวออกมาว่าในการประชุมเมื่อวานนี้ของพัก เก้าไกลเนี่ยนะคะคือระดับคีแมนพักก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าในขั้วของพักเก้าไกลเองก็มีสองฝั่งฝั่งที่แตกหักไปเลยกับอีกฝั่งเฮ้ยเรามาขนาดเนี้ยเราร่วมรัฐบาลต่อไหม,มนั้นเรายอมถอยก็ได้แต่คนที่อยากให้แตกหักเพราะเขารู้ไงว่าตอนนี้เนี่ยเราพลาดเก้าอี้ประธานสาภาไปแล้วแล้วถ้าไปโหวตเรื่องนายกเนี่ยโอกาสที่จะไม่ได้มีสูงมากไม่เหลืออะไรเลยสุดท้าย ก็ยอมให้เก้าอี้ประธานสภากับอาจารย์วันนออย่างที่คุณสมชายบอกว่าคือเพื่อไทยเสนอมาวันสุดท้ายคือถ้าเมื่อวานมันไม่ใช่วันสุดท้ายเนี่ยคุณว่าคุณเชื่อดิฉันไหมว่ามันไม่จบหรอกใช่มันไม่จบหรอกยังไงก็ต้องคุยกันต่อแต่มันคือวันสุดท้ายแล้วก่อนที่จะโหวตไม่ถึง24ี่ชั่วโมงอะค่ะแถลงข่าวเมื่อคืนอะหลังประชุมรัฐพิธีใช่ไหมคะประมาณทุ่มหนึ่งทุณกวกว่าประมาณทุ่มหนึ่งอาจารย์วันนอก็เพิ่งจะทราบนะคะใช่มันคือ การเก่าเกมปฏิเสธไม่ได้คือหน้าที่สุดท้ายเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุดท้ายถ้าเกิดว่าตกลงกันไม่ได้วันนี้มันต้องฟรีโหวตใช่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าวันนี้ฟรีโหวตแล้วเพื่อไทยเสนอใครขึ้นมาสักคนหนึ่งเก้าวไกลรู้อยู่แล้วไปต่อไม่ได้ไงจบเหอจบเฮเลยเก้าอี้ประธานสภาก็ไม่ได้เก้าอี้นายกจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าไปฟรีโหวตแข่งกันเนี่ยรอยร้าวเนี่ยมันชัดแต่แม้ว่า จะไม่มีการฟรีโวตถามว่ารอยร้าวมันเกิดขึ้นจริงไหมเราฟันธงว่ารอยร้าวเกิดขึ้นจริงเพราะถ้าไม่เกิดชื่ออาจารย์วันนอไม่ได้เป็นประธานสภาดังนั้นต้องจับตาค่ะ10วันหลังจากนี้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพักร่วมยังจับมือกันได้แบบตลอดลอดฟังหรือไม่หรือว่าสุดท้ายแล้วคุณพิธานเนี่ยจะเป็นได้แค่ว่าที่นายกคนที่30เอาล่ะนี่ือทั้งหมดของ Top i n s i g h t นะคะ